วัสดีครับพบกับพีทเกิดวอร์เรอร์ครับการแข่งขันความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2นะครับซึ่งเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่17ซึ่งสัปดาห์สำคัญของทุกทีมอย่างมากนะครับวันนี้กับศรีสะเกษ FC อุทัยธานี FC นะครับพบกับทางด้านของไทยลีกสมุทรสาครเชียงใหม่ FC ที่นครปฐมและราชนาวีแต้มค่อนข้างสูสีกันมากนะครับอีกหนึ่งครึ่งคือครึ่งด้านล่างบ้างค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะแต้มเยอะครับก็เราเป็นยาสิกรรมนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมแล้วก็ทีมใหญ่ครับวันนี้พี่ธงติดธุระเรื่องงานนายเลยครับความพร้อมก็หลังจากเกมที่เราพ่ายให้กับไทยทันเองก็กลับมาซ้อมได้เพราะว่าก็แก้ไขข้อผิดพลาดตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บก็กลับซ้อมได้แล้วดีกว่ามีแต่แบบขวาที่ดูดีคนใช่ไหมครับก็กลับฝึกซ้อมไปแล้วคาดการว่าจะสามารถกลับมาลงสนามในเกมที่ผ่านอุทยานได้ด้วยใช่ไหมครับก็ข้อข้อของนักเตะตอนนี้นะครับอาทิตย์แล้วเราพักทีมที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็พักทีมไปที่ลานบุรุษเองแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็สมบูรณ์นะแต่ในสัปดาห์นี้ที่เราเจอห้องผมช่วยทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ทุกอย่างพร้อมสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อวานพิธีภาพดีนะครับเก็บภาพได้เลยครับเกมคู่นี้ทางกรมการอุทยานยูไนเต็ดอันดับ4อันดับ6เจอกันนะครับในการทดสอบที่19ธันวาคมเวลา19นาฬิกานะครับติดตามก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับเพราะว่าข่าวดีก็คือเราได้ตัวเล่นต่างชาติกลับมาคนหนึ่งคือเมนดี้ซึ่งหายไปเกมที่แล้วจากอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็มีผลจริงๆเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มในการที่เราเพรสซิ่งคู่ต่อสู้แล้วพอขาดเข้าไปแล้วน้องที่ลงไปทำหน้าที่ก็อาจจะคุณภาพยังสู้ไม่ได้นะแต่ก็ช่วงนี้ได้กลับมาแต่ว่าข่าวร้ายคือโจเอลองดีโจเอลเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักเราติดโทษแบนนะครับแต่ก็พี่ว่าน้องๆที่เหลืออยู่ก็น่าจะช่วยกันทำหน้าที่ได้ดีครับแล้วที่สำคัญเรา ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของเราจริงๆครับปีนี้เป็นหนึ่งในสองทีมร่วมกับหนองบัวลำพูหนองบัวพิษโทษทีนะครับที่ยังไม่แพ้ในบ้านเลยนะครับซึ่งผมว่าก็อุดรก็ต้องมีคิดบ้างแหละครับว่าจะมาชนะที่นี่คงไม่ง่ายก็ต้องบอกว่าเกมที่แล้วเราเก็บ3แต้มได้จากราชนาวีด้วยผู้เล่นในทีมที่มี13คนนะครับอายุต่ำกว่า23ปีแล้วใน13คนนั้นมี11คนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วเราสามารถเก็บ3แต้มได้แล้วก็เรามีผู้เล่นในเกมนั้นเนี่ยเหลือต่างชาติแค่คนเดียวเราเสียฮาริสันคารูโซและราฟาเอลคาโยไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเสียกองหน้าคนไทยที่เป็นที่ชื่อชาตีนะครับน้องโอเล่ก็ย้ายไปสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องใช้ผู้เล่นที่มีนะครับตอนนี้ที่บาดเจ็บก็ยังมีปริญญานะครับชัดชัยนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยไซมอนเดียเนี่ยเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วก็ต้องดูว่าเขาพร้อมขนาดไหนที่จะไปขอนแก่นครับนิ่งนะครับจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณซานโตสนะครับแล้วก็พี่ๆสไลด์ครับถ้าไม่มีผมไม่มีท่านี้ครับขอไปเลยนะครับท่านที่ท่านประจำนะครับประจำผมมิดเดอะวอริเออร์ครับต้องมีท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคต้องขอ